รุนแรงสะสมมานานมดเผยอาการป่วยเสนาริงอาจดูเป็นโรคไม่ร้ายแรงแต่ร้ายแรงมากทำเมียน้ำตาแตกป่วยรุนแรงสะสมมานานมดภรรยาเผยอาการป่วยเสนาริงอาจจะดูเป็นโรคไม่ร้ายแรงแต่มันร้ายแรงมากอัปเดตล่าสุดเพื่อนสนิทหลุดเยี่ยมทำเอาเมียตกใจน้ำตาแตกสามีต้องแอดมิดเลยมด อรดาภรรยาพิธีกรดังเสนาริงสมเกียรติจันพรามโพสคลิปสามีพร้อมเล่าเรื่องราวอาการป่วยว่าทำเอาหนูตกใจน้ำตาแตกเลยเวลาห้าทุมวันเสาร์พี่ริงก็บ่นว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกจะเป็นลมไปโรงพยาบาลกันเถอะฉันก็รีบเก็บของวิ่งไปเอารถมาพาลุงไปโรงพยาบาลอย่างด่วนหมอให้แอดมิดนอน ห้อง CCU ฉันก็สติแตกรอบสองไม่รู้ต้องทำไงญาติที่กทอมอก็ไม่มีหมอก็ไม่ให้นอนเฝ้าพรุ่งนี้ลูกมีแข่งกอล์ฟที่นครปฐมเอาไงดีรอจนหมอเฉพาะทางมาบอกอาการให้ได้สบายใจสักนิดก็กลับบ้านไปตอนตีสาเก็บของให้ลูกให้พี่ลิงเช้ามาก็อธิบายให้ลูกฟังและบอกให้นางไปแข่งกอล์ฟเองนะพอจะรอรับถ้วยที่โรงพยาบาลน,นะ นางก็บอกจะทําให้ดีที่สุดแม่ไม่ต้องห่วงหนูขอบคุณลูกมากจริงๆนะคะที่ช่วยทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเอารางวัลมาฝากพ่อจริงๆด้วยส่วนอาการพี่ลิงเดี๋ยวตรวจละเอียดแล้วมาอัปเดตใหม่คะ่ะขอบคุณทุกความห่วงใย,ยและกําลังใจจากทุกคนแทนพี่ลิงด้วยนะคะหนึงวันพันเหตุการณ์ล้านความรู้สึกไปเลยจ้าลิงมดนกยูง ล่าสุดมดอารดาอัปเดตอาการสามีพร้อมเผยภาพคนมาเยี่ยมด้วยว่าตอนนี้พี่ลิงอาการดีขึ้นมากๆแล้วค่ะผลการตรวจออกมาแล้วคือพี่ลิงเป็นกดไหลย,ย้อนที่รุนแรงมากค่ะเป็นอาการสะสมมานานมากค่ะจนร่างกายไม่ไหวกดได้ทำลายระบบกระเพาะอาหารทางเดินอาหารทางเดินหายใจจนอักเสบจนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกค่ะ อาจจะดูเป็นโรคไม่ร้ายแรงแต่มันร้ายแรงมากนะคะถ้าปล่อยไว้นานๆไม่รักษาให้หายขาดใครเป็นอยู่อย่าละเลยนะคะต้องรักษาให้หายนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็รักษาไปแบบทรมานหน่อยๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจและความเป็นห่วงนะคะมันมีความหมายและเป็นรอยยิ้มในวันที่เจ็บปวดมากค่ะ นางดีใจมากจริงๆค่ะข้าวรังไม่เอาแบบนี้แล้วนะหนูตั้งตัวไม่ทันขอบคุณเด็กเอ็นทุกคนที่แวะมาสร้างความบันเทิงนะคะลิงมดนกยูง